สวัสดีครับ FC ทุกคนครับผมนั่นๆก็สิโพหนาออกมาให้ FC เห็นครับมื้อนี้กะสิมาเฮ็ดไอ้เชือกถักแบบง่ายๆครับโดยใส่เชือกลมครับทุกวันนี้เชือกช่องเชือกถักนี่มีหลายครับมีอาจารย์เพิ่นมาเฮ็ดช่องหลายครับแล้วก็เฮ็ดแบบยากๆแบบงามๆล่ะครับเพื่อนๆก็คงสิได้ไปเรียนรู้นะครับผมก็เลยมาเฮ็ดแบบง่ายๆสำหรับคนที่ว่าฝึกใหม่หัดใหม่หรือว่าเฮ็ดขายตามตลาดนัดนะครับตามต่างจังหวัดผมสิเน้นเรื่องว่าให้ขายง่ายครับผมขายง่ายแล้วก็เฮ็ดง่ายครับแล้วก็มื้อนี้ก็มาขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วก็เฮ็ดให้ผมมีงานนะครับทุกวันนี้งานหลายครับงานถักลง YouTube แล้วก็ FC เพิ่นมาสั่งหลายครับเป็นสั่งเข้านะครับสั่งสอยสั่งพวกเสือกถักเข้านะทุกวันนี้ก็เลยส่งงานทุกมือเลยครับมื้อนี้ก็บ่ได้ไปขายของครับมีออเดอร์หลายครับก็ขอบคุณหลายๆครับแล้วก็ทั้งบางครั้งบ่ทันได้ส่งของเพิ่นโอนตังค์มาให้แล้วครับ ผมก็กังวลใจครับเวลาเฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วคือส่งไปยันของบ่ถึงเงิน FC นะแม่ครับยานของบ่ถึงเพราะเพิ่นโอนตังค์มาให้แล้วก็กดดันอยู่ครับแต่ของก็ถึงทุกเจ้าอยู่ครับขอบคุณหลายๆครับผมครับมื้อนี้ก็สิมาเฮ็ดอันซอยแบบง่ายๆครับสำหรับเพื่อนที่เข้ามาใหม่มาเบิ่งเฮ็ดแบบง่ายๆครับเพราะว่าทักแบบยากๆอันก็มีหลายช่องเพิ่นเฮ็ดไว้ให้แล้วครับก็เป็นคู่บาอาจารย์ทุกคนนะครับแล้วก็มื้อนี้ผมก็สิใส่เสือกลมตัวนี้มาเฮ็ดแบบง่ายๆสำหรับเพื่อนที่ว่าเฮ็ดขายตามต่างจังหวัดเฮ็ดไปขายเส้นราคาบ่แพงครับผมกลับมาเบิ่งน้ำกันเด้อครับผมก็ขอบคุณหลายๆทุกคนที่เข้ามาติดตามมารับชมและก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆครับขอบคุณหลายๆครับไปเบิ่งน้ำกันครับครับสิ่งที่ต้องเตรียมครับสำหรับสอยแบบง่ายๆครับผมนี่ครับคือเชือกลมครับเชือกลมขนาดนี้เขาเอื่นขนาดว่ากลางๆนะครับผมก็บ่รู้ว่าขนาดใดเลือกมาเลยครับเวลาไปซื้อกับบ่ได้บอกเขากับเสียวเลยเที่ยนาสิไปถามนี่ดอกครับเพื่อนๆก็ถามมาอยู่ว่าใส่ขนาดใดผมก็ได้แต่ตอบว่าขนาดกลางครับนี่แหละครับเป็นสร้างที่เคลื่อนที่สุดนะครับบ่เคยดูขนาดอันนี้ดอกเอาเป็นว่าขนาดกลางนะครับนี่ครับเตรียมเสือกเง้าประมาณอันนี้เง้าสั่นก็แล้วแต่เฮาเนาะครับบางคนก็เอาเพิ่นมักบักติดข้ออิงติ่งก็มีเด้บ่เห็นว่าเฮ็ดคือกันผมอันนี้เง้าประมาณ21นิ้ว21นิ้วบางคนเพิ่นมักติดข้ออิงติ่งก็จัดให้เพิ่นครับเพราะว่าแต่ละคนนี่มักบ่คือกันทั้งคนว่าเอายาวเท่าไหนหยังมันบ่เป็นมาตรฐานเนาะครับแล้วแต่อันผู้ปฏิมักคนเพิ่นมักใส่แบบฮัดข้อเองจริงอ่ะผมก็บ่มักใส่ปานใดฮัดหลายมันหายใจลำบากนี่ครับจานไม้ก็มาใส่นี่เลยนั่นนี่ครับเฮ็ดแบบง่ายๆครับง่ายๆนั่นช่องอื่นเพิ่นถักแบบยากๆไปหลายแล้วเขามาเรียนของง่ายกันครับนั่นครับนั่นโชว์ความขังอีกแล้วนี่ครับแนนอิงติ้งทางนี้กะลนเหมือนกันนั่นนี่ครับบาดเขาก็บัดถักทับนี่ครับถักไว้ให้มันแน่นนะครับนี่ล้นมันก็แน่นอยู่แต่ว่าเขาต้องถักทับอีกเทียนึงถักทับกระถางน้ำพี่เก่าแล้วกับพี่น้องได้เสียวหนังเก่าเด้อนี่ครับขึงให้ตึง
ถักทับให้มันแข็งแรงนะครับถักไล่แบนนานง่ายๆครับปึ๊บแล้วล่ะนี่เฮ็ดขายมันขายง่ายอ่ะพี่น้องเฮ็ดง่ายพร้อมเด้ขายง่ายพร้อมเด้เฮ็ดขายน้ำตลาดนัดให้ไว้รุ่นพันไซครับขายเสร็จละ20 บาทขายง่ายผมก็ได้เงินย้อนนั่นเสือกพวกง่ายๆนะครับยกแบบอลังการนักเกียรติ10 มือคุณเขาจังมาซื้อนักเกียรติโมเมนต์ขายง่ายมันเลยแบบนี้นี่ห่วยได้ซูมือนี่ปั๊บเข้าไปนั่นบัดก็มาเฮ็ดห่วงพี่น้องมาเฮ็ดห่วงนี่เห็นว่ามันไปอยู่แน่นอิงติ่งอันนี้เขาก็ไฟลดแล้วก็อยู่อันไผต้องการความเหนียวแน่นก็แต้มกาวไปจักหน่อยนึงครับกาวฮ้อนน่ะหยอดปิ๊กไปหน่อยนึงแล้วบ่ต้องหยอดหลายครับมันสิเลอะเทอะเพื่อความมันแน่นหนานะครับบัดที่นี่ผมก็สิมาเฮ็ดห่วงครับห่วงผมสิใส่ลวดบางคนเพิ่นก็ทักเอาก็ได้ครับทักเอาก็ได้แล้วแต่เฮานี่ครับผมสิห้อยแบบนี้อ้อยแบบนี้ครับปึ๊บนั่นครับนั่นครับวันนี้อากาศดีครับผมนอนเบิดมือนอนแล้วก็เฮ็ดงานแห่ออเดอร์เรื่อยๆครับเมื่อยก็พักครับเป็นงานเฮาหลังจากนั้นก็มาหาจุดกึ่งกลางก็มัดใส่คือเก่าแล้วครับจุดกึ่งกลางนี่ครับเห็นอยู่กึ่งกลางอันเขาอยากได้เป็น2 ห่วงเขาก็ใส่นี่อีกแต่ต้องเก็บเง่ากว่านี้มันจะสีสมดุลกันนี่ครับมัดไว้ซ้ำนี่แหละครับเพราะว่าเขาสิได้มาทับอีกครับเดี๋ยวมันก็แข็งแรงเองเพราะว่าเขาสิทับเฮ็ดไปหลายๆโดดกับรุ่นมันขายดีขายได้ซุมือนะเพราะว่าผมก็ได้เงินน้ำรุ่นนี่แหละรุ่นแบบใหญ่ๆอลังการนะมันขายแพงมันนานๆได้หรอครับแต่ขายได้แต่นานได้คือผมว่าล่ะของราคาแพงหลายคนก็สมัยนี้ก็คือว่าล่ะครับเศรษฐกิจบ่ดีนี่ครับก็มาขึงแบบนี้ครับเศรษฐกิจไม่ดีเฮาสิมาเก็บแต่แบบแพงๆขายนี่จบข่าวเลยครับแล้วก็ที่ตัดเสือกผมสิเอาสีแดงกับสีผมสิเอา3 สี
เสือกันเด้อเอาสามสีสีหลักๆกับสีดำจังขายดีสีพวกนี้กะขายได้สามสี
เอาละครับซ้ำกันแล้วมันก็ตัดครับกับเป็นอันว่าเรียบร้อยครับนี่ครับมีหม่องเปิดปิดครับความเหย้ากันแล้วแต่เฮาสิเฮ็ดสั่นเฮ็ดเหย้านะครับเนาะนี่ครับง่ายๆครับพี่น้องนี่แล้วครับเฮ็ดขายนี่ขายดีครับรุ่นนี้เฮ็ดได้หลายสีก็ได้สีนั่นสีนี่ครับได้หลายสีหลากสีหรือว่าสีดําล้วนก็ได้ครับไปลองเฮ็ดเบิ่งเด้อครับผมเฮ็ดแบบง่ายๆครับเฮ็ดขายได้สําหรับเพื่อนๆที่กําลังเฮ็ดของขายอยู่ก็เอาไปขายแล้วก็ไปห่อยไว้ครับขายบ่แพงครับเพราะว่าเจือกลมมันก็ราคาถูกครับผมวันนี้ก็มาเฮ็ดให้เบิ่งแค่นี้ล่ะครับอยู่ดีมีแห้งสุขคนครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับ